嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第99集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ที่99ของป๊อปปี้ยังเราซื้อนะคะแป๊บๆก็ผ่านมา99ไลฟ์แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่100ต้องฉลองกันหน่อยนะคะเนาะวันนี้นะคะเราจะมาในคอนเทนต์ก็คือ八句常用句子八句常用句子ก็คือภาษาจีน8ประโยคที่ใช้บ่อยค่ะภาษาจีน8ประโยคที่ใช้บ่อยนะคะมันจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะน่าติดตามมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะก่อนอื่นขอเช็คสัญญาณและทักทายเพื่อนๆแฟนคลับแฟนเพจกันก่อนนะคะไอ้เวนี่ฮาวมาแล้วก็ถ้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมทำไมคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แบ่งปันแชร์ความรู้กันไปนะคะเตียนจันซงตาไอให้โยเฟนชางนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันกันเลยค่ะคอนเทนต์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราซึ่งก็ได้โพสต์ขึ้นไปแล้วนะคะก็คือภาษาจีน8ประโยคที่ใช้บ่อย8个句子啊8个常用句子มาเช็คสัญญาณกันก่อนนะคะ我们先查一下信号怎么样แต่ช่วงนี้สัญญาณดีนะคะวันนี้ที่มาช้าไปเลทไป5นาทีเนอะก็เพราะว่าเขาบอกว่าสัญญาณ Wi-Fi ของทางเราซื้อเนี่ยมันออนมันเลยไลฟ์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งน่าจะโอเคละเนาะโอเคละฮะมาแล้วมาแล้วนี่ฮาวโรโม่นี่ฮาวไอ้วันนี่ฮาวมาแล้วทักทายเราซื้อได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันก็คือ8ประโยคที่ใช้บ่อยในภาษาจีนนะคะอยากรู้ไหมว่ามีประโยคอะไรบ้างอยากรู้หรือเปล่าว่ามีประโยคอะไรบ้างรีบติดตามเลยนะคะรีบเข้ามาทักทายกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เพิ่นว่าเราจะมีนัดนะคะตอน2ทุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะไม่รอแล้วนะคะใครมาช้าพลาดนะคะเราสืบไปละเริ่มจากนี้เลยนะคะประโยคง่ายๆที่ใช้ได้จริงวันนี้เราซื้อจัดมา8ประโยคเลยนะจัดมา8ประโยคเพราะเลข8นะคะเป็นเลขที่ดีมากวอชิวันป้าจื่อนะคะชอบเลข8อ่ะเริ่มจากประโยคแรกค่ะเรามาดูกันประโยคนี้ประโยคนี้เลยค่ะก็คือใครอ่านได้อ่านเลยนะคะ你跟我一起去吗你跟我一起去吗你跟我一起去吗ประโยคนี้แปลว่าอะไรล่ะคะก็เห็นอยู่แล้วว่าเธอจะไปกับฉันหรือเปล่าแต่ว่าตัวไหนมันแปลว่าอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะหนีหนีก็คืออะไรล่ะคะหัวไอ้หนีไงฉันรักเธอซุยนะหนี的意思就是คุณหรือเธอนั่นเองนะคะหนีหมายถึงคุณหรือเธอเกินตัวนี้นะคะเป็นคำเชื่อมแปลว่ากับหรือแหละก็ได้นะคะกับเนาะแล้วก็หัวแปลว่าฉันหัวก็คือฉันนะคะในภาษาจีนเนี่ยจะบอกว่าใครกับใครแล้วค่อยบอกว่าไปทำอะไรใครกับใครแล้วก็ไปทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนีเก้งหัวหนีเก้งหัวหนีเก้งหัวก็คือเธอกับฉันเนี่ยทำอะไรนะคะอีฉีอีฉีที่แปลว่าด้วยกันอีฉีก็คือด้วยกันแล้วก็ชื่อแปลว่าไปนะคะชื่อแปลว่าไปแล้วก็มะที่อยู่ท้ายประโยคนั้นแปลว่าไหมหรือเปล่าได้ทั้งสองอันเลยนะคะและเมื่อนำมารวมกันหนี่เก้งหัวอีฉีชื่อมะหนี่เก้งหัวอีฉีชื่อมะนี่คือแบบพูดได้เป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราฝึกก่อนนะคะตอนแรกก็ค่อยๆพูดเป็นหนี่เก้งหัวอีฉีชื่อมะหนี่เก้งหัวอีฉีชื่อมะและถ้าเราคล่องขึ้นเมื่อไหร่นะคะพูดแบบนี้เลยค่ะ你跟我一起去吗你跟我一起去吗มันจะมีตัวเน้นแบบเธอกับฉัน你跟我你跟我一起去吗เธอจะไปกับฉันหรือเปล่านะคะนับคราวนี้เราซื้อเห็นเพื่อนส่งคำถามมาว่าพานุพงศ์ว่าหลาชัวชัวใช้อีควายได้ไหมคะอีควายก็ใช้ได้ค่ะแล้วอีควายจะไปวางไว้ตรงไหนล่ะคะก็วางแทนคำว่าอีฉีนะคะอีฉีกับอีควายมีความหมายเหมือนกันคือด้วยกันนะคะอีฉีคือด้วยกัน together นะคะด้วยกันแต่ว่ามันแตกต่างกันยังไง
ควายเป็นภาษาแบบชาวบ้านก็ไม่ใช่ชาวบ้านหรอกเขาเรียกว่าโขยู่โขยู่ควายคือเป็นคำที่มีลักษณะที่เป็นภาษาพูดมากๆนะคะซึ่งนิยมใช้ในภาษาจีนทางภาคเหนือที่ประเทศจีนทางภาคเหนือจะนิยมใช้คำว่าอีควายแล้วยังเติมตัวอรเข้าไปอีกด้วยนะเป็นอีควายอีควายอย่างที่เราซื้ออยู่เนี่ยเราซื้อใจเทียนจีนเทียนจีนก็คือเมืองเทียนจีนนะคะเราซื้อเรียนที่นู่นนะคะอยู่ที่นู่นมา 7-8 ปีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ก็อีควอลชื่ออีควอลชื่อก็คือไปด้วยกันนะแต่ถ้าในตำราเรียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีฉีอีฉีบวกเวิร์กอีฉีบวกเวิร์กเราจะพูดเสมอเลยอีฉีบวกเวิร์กไปด้วยกันนะคนไทยเราบอกไปแล้วค่อยด้วยกันแต่คนนี้จะเป็นด้วยกันไปอีฉีชื่อโอเคนะคะ你要跟我一起去吗ได้ไหม老师ได้ค่ะ你要ถ้าเกิดว่าเนี่ยก็คือ你要คุณจะนะคะเนาะโอเคเยี่ยมมากตรง了吗如果懂了支持我นะคะ support 老师ด้วยกัน点赞送大爱还有分享นะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันกันไปเลยนะคะให้คนมาดูเยอะๆนะคะเราจะได้แบ่งปันความรู้เราจะได้มีแก๊งคุยภาษาจีนกันค่ะเรียนคนเดียวโดดเดี่ยวเหงาใจนะคะส่วนเพื่อนมาเรียนเยอะๆเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องลูกอะไรอย่างมาเรียนกันให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภาษาเนี่ยนะคะสำคัญมากในชีวิตประจำวันนะคะยิ่งเราสามารถพูดภาษาอะไรเพิ่มมากขึ้นอีกภาษาหนึ่งเราก็จะเปิดโลกมากขึ้นเราก็จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นความคิดเรานะคะก็จะกว้างมากขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญคือภาษาไม่ใช่เรียนวันเดียวอาทิตย์เดียวหรือเดือนเดียวเราจะพูดได้ภาษาต้องใช้เวลาต้องสะสมและหยอดกระปุกไปเรื่อยๆและทำซ้ำๆดังนั้นเนี่ยค่ะเหล่าสื่อจึงมาสอนไลฟ์ติดกัน100วันให้กับพวกเราขณะไปเที่ยวก็ยังต้องกลับมาสอนเพราะว่าภาษานั้นหยุดไม่ได้ต้องเรียนต่อเนื่องนะคะงั้นเราไปกันต่อเลยค่ะไม่พูดมากนะหัวปู่ตัวชั่วไม่พูดมากปู่ตัวชั่วเริ่มต่อเลยค่ะคราวนี้นะคะเนาะเวลาที่เขาชวนอะไรเราหรือว่าเขาแบบถามอะไรเราแต่ว่าเราแบบอยากจะขอกลับไปคิดก่อนนะคือยังไม่สามารถให้คำตอบได้ขอคิดก่อนขอพิจารณาหน่อยนะคะเราใช้คำนี้ค่ะก็คือ考虑一下考虑一下อันนี้มี r ก็ sha考虑一下นะคะก็คือขอลองพิจารณาสักหน่อยนะคะคำว่า考虑考虑ตัวนี้นะคะแปลว่าพิจารณาพิจารณาคือหลายคนเนี่ยเวลาที่เราสอนประโยคนี้ไปก็จะถามเราซื้อกลับมาว่าสามารถใช้คำว่าฉังได้ไหมฉังได้ไหมได้ค่ะแต่มันมีข้อแตกต่างของคำว่าฉังกับเขาลืออยู่ที่ว่าฉังนั้นคือคิดอะไรก็ได้ทั่วไปคิดง่ายๆนะคะแต่ถ้าเขาลือมันจะมีความหมายเจาะลึกลงไปว่าคิดแล้วคิดอีกนะคะคิดและพิจารณาเห็นไหมคะคำเนี่ยความหมายมันจะค่อนข้างหนักลงไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการคุ้นคิดแล้วก็อีช่านะคะมันจะวางหลังคำกริยาเป็นการบอกว่าทำสิ่งนั้นสักครู่ทำสิ่งนั้นแป๊บหนึ่งทำสิ่งนั้นชิวๆนะคะก็จะใช้คำว่าอีช่าข่าวหรืออีช่าก็เป็นไงคะขอพิจารณาหน่อยคำนี้จะเจอบ่อยเวลาที่เวลาเราเมื่อเราไปสัมภาษณ์งานหรือว่ามีการประชุมแล้วเสนอโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จิ้งหลีหัวหน้าเราหลิงตุ้ยหลิงเต่าหลิงต่าอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าได้หรือไม่ได้ขอกลับไปคิดก่อนเขาจะเอาหัวเช็คขอหรือใช่มีเซียนด้วยว่าก่อนหัวเช็คขอหรือใช่ผมขอกลับไปพิจารณาดูก่อนนั่นเองนะคะเนาะส่วนใหญ่คนไทยจะบอกเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดดูก่อนนะของภาษาจีนส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่าขอหรือใช่ตรงแล้วมั้ยตรง的话给包比阳老师安ว้าอันว้านะคะถ้าเก็ตและเข้าใจแล้วอย่าลืมคิดว้าวให้กับป๊อปปี้อย่างเราซินะคะวันนี้กะจะเอาสัก100ว้าวนะคะส่งมาเลยส่งมาเลยอยากได้ขอบคุณค่ะชื่อเจ้าแจ๊กเกอร์ว่าอันว้าว好多ว้าวตัวหลายละ好我们看第三个句子是什么呢就是อย่า over อย่า over นะอย่า over หรือว่าอย่าพูดเกินความจริงนะคะในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรนี่เลยค่ะปู่หย่าควาจังปู่หย่าควาจังปู่หย่าควาจังก็คื
อย่าโอเวอร์อย่าโอเวอร์นะคะน้องภาษาไทยเราก็พูดแบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะโดยคำว่าปู้แปลว่าไม่ย่อแปลว่าต้องการจะเอาแต่ในที่นี้เมื่อรวมกับคำว่าปู้ปู่ย่าปู่ย่าตอนนี้เกิดข้อสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราซื้อพูดว่าปู้แล้วทำไมอันนี้มันเป็นปู่ใช่ไหมสงสัยใช่ไหมถามสิคะเราจะได้ตอบถามแล้วใช่ไหมงั้นเราจะตอบนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยปู้จะเป็นวรรณยกเสียงที่4ปู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 แต่เมื่อไรที่เสียงด้านหลังนะคะหรือคำด้านหลังปูเป็นเสียงที่4เหมือนกับคำว่าปูตัวปูจะเปลี่ยนเป็นเสียงสูงคือเสียงที่2เป็นปูปูทันทีนั่นคืออย่างนี้ค่ะจำง่ายๆถ้าข้างหลังปูเป็นเสียงเดียวกับคำว่าปูคือเสียงที่4ตัวปู้มันจะเปลี่ยนเป็นเสียงสูงคือเสียงปูปูนั่นเองอย่างนี้คือย่อย่อนะคะที่แปลว่าต้องการจะเอามันเป็นเสียง4ใช่ไหมก็เลยเป็นปูย่อปูย่อพูดแล้วมันก็คล่องด้วยนะปูย่อถ้าเราพูดปูย่อโอ้โหดูแบบปฏิเสธแบบรุนแรงใช่ไหมก็เป็นปูย่อหรืออย่างเช่นถ้าเราไม่ไปไปคือชื่อชื่อก็เป็นปูชื่อปูชื่อแบบนี้เก็ตไหมถ้าเข้าใจแล้วเก็ตแล้วกับการเปลี่ยนเสียงของปู้อันว้าวให้กับป๊อปปี้ยาเราซื้อเลยค่ะอันว้าวให้เก๋หว่อนะคะและนี่ก็คือปู่ย่อที่แปลว่าไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ต้องการนะคะหรือเป็นการห้ามเวลาที่ทุกคนห้ามให้นึกถึงคำว่าปู่ย่อปู่ย่อควาจังควาจังก็คือแบบเกินความจริงค่ะคือเรื่องมันมีอยู่แค่นี้นะคะโอ้โหพูดซะแบบใหญ่โตนี่เรียกว่าควาจังหรือคนไทยแบบใส่ไข่เขาเรียกว่าควาจังนะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ชุดสถานฉิงควางแล้วก็แฟงอีแทนฉิงควางแจกแฟงอีก็คือดูสถานการณ์แล้วค่อยแปลนิดนึงนะคะอาจจะแปลว่าโอเวอร์ก็ได้จะแปลว่าใส่ไข่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเนอะปู่ย่าควาจังก็อย่าโอเวอร์อย่าโอเวอร์หรืออย่าใส่ไข่นั่นเองนะคะไหนพูดตามเราซื้อหรือเปล่าวันนี้เมนเงียบเหงามากไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะเมนเนี่ยมัวแต่ฟังใช่ไหมคะอ้าวพูดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมพิมพ์มาด้วยนะจ๊ะปูย่าควาจังอย่าพูดเกินความจริงอย่าพูดโอเวอร์พูดตามค่ะปูย่าควาจังปูย่าควาจังเฮ้ยปังแปลว่าอะไรคะอย่าโอเวอร์อย่าแบบใส่ไข่อย่าใส่ไข่นะคะอ้าวมาดูคำต่อมาค่ะอันนี้เลยประโยคด้านนี้จะชื่อน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆนะคะในภาษาจีนใช้คำว่า很有趣很有趣很有趣แปลว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะรู้ไหมคำว่าเหินแปลว่าอะไรคะตอบได้ไหมhen 是什么意思呢很就是 very นั่นเองก็คือเป็นไงคะมาก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 เลยนะคะซึ่งเราสามารถใช้คำว่า非常非常มาแทนที่ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ผิดไม่ผิดใช้แทนกันได้นะคะแล้วก็ระดับความมากเหมือนกันนะคะเหมือนกันอะคำว่าเหินกับ非常เหมือนกันแปลว่ามากมากและ有趣คำนี้เป็นศัพท์คำเดียวนะคะแปลว่าน่าสนใจ interesting ค่ะ很有趣ก็เป็นไงน่าสนใจมากๆนะคะน่าสนใจมากๆก็คือ很有趣หลายคนถามเข้ามา米兰问老师说感兴趣ละคะเหมือนกันไหม感兴趣เนี่ยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าการเนี่ยมันแปลว่าความรู้สึกมันจะออกแนวแบบรู้สึกสนใจการซิ่งชื่อคือรู้สึกสนใจนะคะแต่ถ้าเราบอกว่ามันน่าสนใจจะใช้คำว่า有趣有趣แต่ถ้าเราต้องการพูดรู้สึกสนใจจะใช้คำว่าการซิ่งชื่อซึ่งฟังดีๆนะคะอันนี้แอบนอกเรื่องนะคะตอนนี้คือการนอกเรื่องก่อนนะคะวิธีการใช้การซิ่งชื่อมักจะใช้คู่กับคำว่าตุ้ยบลาบลาบลาการซิ่งชื่อตุ้ยบลาบลาบลาการซิ่งชื่อก็คือรู้สึกสนใจในสิ่งใดนะคะยกตัวอย่างเช่นตุ้ยฮั่นยู感兴趣ตุ้ยฮั่นยู
感兴趣ก็คือรู้สึกสนใจกับสิ่งใดคะกับภาษาจีนหรือว่าถ้ารู้สึกสนใจป๊อปปี้หยางเหล่าซือแล้วก็พูดแบบไหนคะพูดแบบไหนถ้ารู้สึกสนใจป๊อปปี้หยางซือก็ตุ้ยป๊อปปี้หยาง老师感兴趣ตุ้ยป๊อปปี้หยาง老师感兴趣เข้าใจไหมคะมันมีโครงสร้างการใช้ของมันใช้แบบมุ่มๆไม่ได้นะคะหรือใช้แบบภาษาไทยไม่ได้เพราะว่ามันมีโครงสร้างที่จะ有结构อ๋อ有固定的结构用法มันมีวิธีการใช้โครงสร้างประโยคที่แน่นอนนะคะ对老师感兴趣对了สายชน这件事对น่าจะเป็น我对这件事感兴趣ฉันรู้สึกสนใจในเรื่องนั้นนะคะโอเครู้แล้วว่าตอนนี้พวกเรามีปัญหาเรื่องการใช้ตุ้ยชมชมกันซิงชีงั้นเราซื้อขอจัดหัวข้อตุ้ยชมชมกันซิงชีไปสอนวันพรุ่งนี้ดีไหมคะเป็นแกรมมาเลยละกันนะทุกคนจะได้ฝึกประโยคที่ใช้คำว่าตุ้ยชมชมกันซิงชีกันโอเคไหมถ้าทุกคนโอเคตามนั้นนะคะอันว้าวอันว้าวเก็บป๊อปปี้ยางเอาซื้อเลยค่ะวันนี้เราอยากได้ว้าวสัก100ว้าวนะคะช่วยกันกดหน่อยนะจ๊ะเนาะเป็น reference หน่อยชอบนะคะเป็นกำลังใจไงบางทีแบบมาดูแล้วมีความสุขนะคะอันนี้กลับมาที่ประโยคที่3แล้วใช่ไหมคะที่4แล้วสิ很有趣很有趣แปลว่าน่าสนใจมากๆนะคะน่าสนใจมากงั้นเราลองพูดแบบนี้ได้ไหมคะไม่น่าสนใจอ่ะหัวข่าวตาจากข่าวก็คือ test นะคะเราจะ test ทุกคนนะคะคำว่าไม่น่าสนใจพูดยังไงคะไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจอ้าวตอบมาเร็วค่ะแล้วเร็วแล้วตอบมาเลยค่ะใครตอบได้ใครตอบได้แหมคลิกว้าวเพลินนะคะพิมพ์มาเร็วไม่รู้สึกสนใจก็ใช้คำว่าไม่有趣ไม่有趣นั่นเองไม่有趣หรือพูดง่ายคือไม่有兴趣นะคะ大家都很有对大家都很有趣对了就是ทุกคนน่ะแบบน่าสนใจมากๆเหมือนว่าแบบเวลาที่เราเห็นเพื่อนๆเราอยู่ในวงเมาส์มอยเงี้ยแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ทุกคนแบบสนุกกันมากๆทุกคนน่าสนใจมาก大家很有趣นะคะโอเคไม่有趣对了ไม่有兴趣เก่งมากค่ะช่วยกันพิมพ์มาแบบนี้นะคะเวลาเพื่อนๆที่เขามาตามดูไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยมันก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นเรื่อยๆเขาจะได้แบบดูตัวอักษรจีนไปด้วยต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ช่วยกันเรียนรู้นะคะเพราะถ้าป๊อปปี้หยางเราสอนคนเดียวนะคะมันไม่มีคนเรียนด้วยไม่มีคนแบบมาช่วยกันเรียนเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จใช่ไหมคะเนี่ยที่ทำมาได้จะถึงจะลอยไลฟ์ในวันพรุ่งนี้ก็เพราะว่ามีพวกเราเนี่ยช่วยกับเราซือเนี่ยช่วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เวลามีอะไรสงสัยก็ถามเราซือได้ใช่ไหมคะเราซือก็เก็บสิ่งที่พวกเราสงสัยนั้นเนี่ยทำเป็นหัวข้อขึ้นมาสอนในวันถัดๆไปนะคะโอเคงั้นเราซือขอต่อเลยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการบอกเพื่อนว่านะคะบางทีเนี่ยเครียดนะคะก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเครียดนะทำตัวแบบสบายๆทำตัวสบายๆเนี่ยเราจะพูดบ่อยเอ้ยไม่เครียดไม่ต้องเครียดนะทำตัวสบายๆนะคะพูดยังไงก็คือคำว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องตื่นเต้นในภาษาจีนใช้คำว่าเปียจิ๋นจังเปียจิ๋นจังเปียจิ๋นจังไม่ต้องเครียดนะคะเปียจิ๋นจังอินเว่ยเปียมีความหมายแบบว่าอย่ามันจะเหมือนกับคำว่าปู่ย่าเหมือนกันปู่ย่านะคะแล้วก็จินจังนะคะจินจังเนี่ยค่ะก็คือแบบตื่นเต้นหรือแปลว่าเครียดก็ได้ซีเรียสแบบนี้ใช้ได้หมดนะคะน้อยนี่คือคำว่าเปียจินจังคือแบบไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเครียดนะหรือบางทีก็ใช้คำว่าปุยยอจินก็ได้นะเพราะปุยยอจินอ๋อแบบอย่าไปโฟกัสที่สิ่งนั้นมากนะคะแต่เราเน้นว่าไม่ต้องเครียดเน้นคำว่าจิตใจเนี่ยนะคะคือปูเปียจินจังส่วนคำต่อมาคือฟังซงอีเซียนะคะฟังซงอีเซียนะก็คือคำว่าฟังซงแปลว่าอะไรฟังซงคือรีแลกซ์ผ่อนคลายฟังซงคือรีแลกซ์หรือผ่อนคลายนั่นเองอีเซียก็เมื่อกี้ได้สอนไปแล้วแปลว่าอะไรล่ะคะคือสักครู่สักหน่อยแบบแป๊บนึงชิลๆนั้นฟังซงอีเซียก็คือแบบไงคะผ่อนคลายสักหน่อยนึงหรือเราจะเรียกว่าทำตัวตามสบายตามสไตล์คนไทยเนาะทำตัวตามสบายหรือให้ง่ายกว่านั้นฟังซงบะฟังซงบะเพราะปาแปลว่าเถอะแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะปุยยอจินไห่โอเคประโยคต่อไปค่ะบา
างทีนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนเรานะคะดูแบบเหนื่อยเหนื่อยอ่ะนางเหนื่อยเหนื่อยนะคะเราจะพูดกับเขาว่าไงก็พูดแบบนี้ได้เลยนะคะว่า你看上去很累你看上去很累อ่ะ你คืออะไรจับต่อได้หรือยัง你ก็คือคุณหรือเธอ看是什么意思呢看就是ดูนะคะในที่นี้จะหมายถึงดูแล้วก็ใช้ได้นะคะแบบดูแล้วเป็นไงสร้างชื่อคือสร้างชื่อดูขึ้นไปคนจีนเมื่อนำมารวมกันแค่สร้างชื่อแค่สร้างชื่อคือดูแล้วคือเป็นการพิจารณาจากสิ่งที่เราเห็นแล้วเราคิดว่ามันเป็นอย่างไรด้านหลังคือสิ่งที่เราพิจารณาแล้วคือเฮเล่เฮเล่เป็นยังไงคะจูชื่อเป็นยังไงนะเหนื่อยมากเฮเล่สินะนี่ค่าสร้างชื่อเฮเล่ก็คือคุณดูแล้วเนี่ยเหนื่อยมากคุณดูแล้วเหนื่อยมากนะคะตรงไหมยอตรงแล้วพี่ยองวันที่เก็บป้าพี่ยองสืออันว้าวนะคะไหนเพียงตะวันชัวร์跟老师学习汉语很紧张นะคะไอ้紧张อยู่นี่คือแบบเครียดหรือเปล่านะคะเนาะเครียดหรือเปล่าชื่อจีก็ได้ชื่อจีก็แบบรู้สึกแบบมันแบบบีบหัวใจแบบมันตื่นเต้นตลอดเวลาก็ใช้ได้นะคะขั้นขั้นหนีเหินเล่可以吗จะไม่ใช้คำว่าขั้นขั้นนะคะว่า看上去你很累หรือไม่ก็ใช้คำว่า看起来看起来你很累คำว่าขั้นขั้นเนี่ยมันจะแบบว่าดูสักหน่อยนึงอ่ะเหมือนว่าเราไปช้อปปิ้งแล้วเราอยากจะดูของที่มันอยู่ในตู้เราบอกว่าว่า可以看看吗ขั้นขั้นก็คือดูสักหน่อยนึงนะคะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเราดูแล้วคือดูแล้วพิจารณาแล้วว่ามันเป็นอย่างไรให้ใช้คำว่า看上去นะคะ看上去หรือไม่ก็看起来เนาะแต่โอเค看起来你很累对了นะคะต่อมาคำนี้ค่ะน่าอิจฉาจังน่าอิจฉาจังนะคะในภาษาจีนก็ใช้คำว่าอะไรเอ่ย好羡慕ก็คือแบบน่าอิจฉาจังเพราะคำว่าเห่าก็เป็นคำบอกระดับอีกคำหนึ่งแปลว่ามากหรือเลือกเกินมากมากเลยเชี่ยมูแปลว่าอิจฉานะคะแต่ไม่ใช่ริษยานะอิจฉานะคะก็จะเป็นแบบ好羡慕น่าอิจฉาจังนะคะน่าอิจฉาจังมีคำว่าบีบหัวใจอีกรอบฟังไม่ทันนะคะโรโม่บอกว่าก็คือแบบชื่อจีเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ดูนะว่าพิมพ์ได้หรือเปล่านี่ค่ะคำนี้ไปแล้วชื่อจีเห็นไหมคะเราซื้อพิมพ์ไปอยู่ตรงนี้แล้วนะชื่อจีก็แบบชื่อจีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอะไรมาทิ้งๆมันรู้สึกแบบกระตุ้นแบบเราตลอดเวลามันคือตื่นเต้นมากเลยแบบนี้นะคะชื่อจีกลับมาที่หาเชี่ยหมูก็คือแบบยังไงคะรู้น่าอิจฉาจังเลยนะคะโอเคและประโยคสุดท้ายแล้วนะคะก็คืออะไรคะขอโทษ对不起我太心急了对不起แปลว่าขอโทษนะคะ我แปลว่าฉัน太心急了คำว่า我แปลว่าฉันใช้ส่วนคำว่า太什么什么了太什么什么了อันนี้นะคะเป็นการบอกระดับตัวหนึ่งว่าจังเลยเหลือเกินจังเลยเหลือเกินนะคะและคำว่าซินจีก็คือใจร้อนซินคือใจและจีคือเร่งรีบเพราะซินจีซินจีก็คือใจร้อน我太心急了我太心急了คือผมใจร้อนไปหน่อยเห็นไหมคะนั้น对不起我太心急了ก็จะมีความหมายแปลว่าขอโทษครับผมใจร้อนไปหน่อยขอโทษค่ะฉันใจร้อนไปหน่อยนะคะโอเคและนี้ก็เป็น8ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันไทยไม่ใช่ไทยอยู่ฮั่นอยู่ปาเกอร์ถามยงจือจือนะคะลองไปฝึกเอาไปฝึกใช้กันดูนะคะพวกนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปคุยกับเพื่อนๆได้นะคะเอาไปคุยกับเพื่อนๆได้อันนี้เราซื้อมีโพสต์อยู่ในอัลบั้มประโยคง่ายๆใช้ได้จริงนะคะเข้าไปคลิกดูในอัลบั้มได้นะจ๊ะเข้าใจกันไหมเอ่ยนะโอเคงั้นก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันควันไปเลยนะคะ不要忘记给巴比扬老师点赞送大爱还有分享นะคะและที่สำคัญนะคะเราซื้อจะขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าเรามีคอร์สดีๆนะคะที่กำลังจะเปิดในวันอังคารหน้านี้แล้วนะคะเป็นการสอนสดในกลุ่มปิด Facebook นะคะเป็นคอร์สภาษาจีนธุรกิจเพื่อธุรกิจการค้า
ินซึ่งเราจะมี6หัวข้อใหญ่ที่จะมาสอนพวกเราเลยนะคะอันนี้เป็นในกลุ่มปิด Facebook นะคะ1คือบทสนทนาการขายของกับชาวจีนนะคะบทที่2นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การต่อรองราคากับลูกค้าชาวจีนนะคะไลฟ์ที่3นะคะจะเป็นการสอนเรื่อง20อันดับสินค้าขายดีที่ชาวจีนต้องซื้อกลับประเทศนะคะและไลฟ์ที่4คืออะไรคะคือบทสนทนาที่เกี่ยวกับการขายเสื้อผ้านะคะและไลฟ์สุดท้ายที่จะเอามาสอนกันอย่างเข้มข้นก็คือบทสนทนาการซื้อขายในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ค้าหลายคนนะคะผู้ค้าชาวไทยหลายคนติดปัญหาเพราะว่ามีลูกค้าชาวจีนมาท่องเที่ยวมากมายแต่ไม่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารได้อย่างมั่นใจนะคะวันนี้เราซื้อเปิดคอร์สนี้มาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนที่มีปัญหาไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าชาวจีนได้นะคะอันนี้น่าสนใจมากคอร์สเข้มข้นและเนื้อหาปึ้งปังมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เรียนจริงๆนะคะอันนี้จะสอนในเป็นคอร์สออนไลน์ที่สอนในกลุ่มปิด Facebook นะคะก็เป็นคอร์สเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีนราคา 2,500 บาทนะคะสมัครก่อนเปิดตัวในวันที่22สิงหาคมนี้นะคะถ้าสมัครก่อนนะคะเพียงแค่ไลค์กับแชร์นะคะลิงก์นั้นออกไปนะคะโอนเท่าไหร่ก็ได้โอนเท่าไหร่ก็ได้มี101โอน101 200 300 500 1,000 2,500 ราคาเต็มก็ได้นะคะเราซื้อให้โอกาสทุกคนได้เข้ามาร่วมเรียนด้วยกันกับป๊อปปี้หยางเหล่าชื่อนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งคอร์สนี้นะคะเรียนที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะหลังจากที่เราซื้อไลฟ์จบแล้วเราซื้อจะไม่ลบคลิปออกซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะดูซ้ำกี่รอบก็ได้มีปัญหาอะไรสงสัยอะไรอยากถามเพิ่มเติมสอบถามในคลิปได้เลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือดูได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุนะคะไม่มีวันหมดอายุนี่สำคัญมากเพราะว่าบอกแล้วว่าภาษานั้นหยุดไม่ได้ต้องทำซ้ำๆฟังซ้ำๆพูดซ้ำๆดูซ้ำๆเหมือนการหยอดกระปุกนะคะแล้วเราถึงจะพูดได้เพราะฉะนั้นคอร์สหรือสื่อจึงไม่มีปิดเปิดไปเรื่อยให้เราฟังกันไปใครเรียนเร็วเดือนนึงก็ได้ใครเรียนช้าหน่อย2เดือน3เดือนปีนึงเดี๋ยวมันก็ได้นะคะแล้วก็ฝากกับคอร์สนี้ไว้ด้วยละกันนะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ8โมงพอดีเดี๋ยวมีนัดค่ะแล้วมาพบกับไลฟ์ที่100ของป๊อปปี้หยางเหล่าชื่นในวันพรุ่งนี้นะคะขอขอบคุณแฟนคลับแฟนเพจไม่ว่าจะใน Facebook นะคะใน IG Instagram ในไหมไพหรือใน YouTube นะคะที่สนับสนุนแล้วก็ไลฟ์เหล่าซื้อมาตลอดรวมถึงติดตาม Subscribe เหล่าซื้อมาด้วยนะคะดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากที่มีแต่แฟนคลับดีๆนะคะเชียร์ตาเจียนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ